น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านรายการมองไกลประจำวันเสาร์ที่20ธันวาคม2557ในวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยรอกันที่จะเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับทีมช้างศึกของไทยที่ไปแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับที่ประเทศมาเลเซียหลังจากนัดแรกแข่งกันที่ราชมังคลานะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชนะไป 2-0 วันนี้ต้องบุกไปเยือนทีมมาเลเซียนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นตุนไว้แล้ว2ประตูผมเชื่อว่าบรรยากาศนะครับในช่วงพลบคับในวันนี้นั้นเป็นเวลาที่คนไทยจะมีความสุขอย่างแท้จริงอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับการได้แสดงออกถึงการที่จะรอชัยชนะจากทีมฟุตบอลซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมฟุตบอลเนี่ยนะครับชุดที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นโค้ชนั้นได้มีการพัฒนาการนะครับไปในทิศทางที่คนไทยเองก็เห็นว่าเราเองก็มีโอกาสนะครับที่จะสร้างทีมฟุตบอลไปยืนในแถวหน้าในระดับเอเชียกันได้ถ้าเราถอยย้อนกันไปนี่นะครับว่าในอดีตนั้นไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นนะครับเวลาแข่งขันฟุตบอลกับทีมชาติไทยนั้นผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับโอกาสที่จะชนะทีมไทยได้ยากมากนะครับในยุคนะครับที่ทีมชาติไทยมีปิยพงษ์ผิวอ่อนมีทีมชาติหลายคนแต่ความที่ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศนะครับที่เขามีการพัฒนาการรู้จุดดีจุดด้อยของตัวเองเช่นเดียวกับประเทศเกาหลีเพราะฉะนั้นการพัฒนาการของทีมชาติญี่ปุ่นนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาไปเท่าทันนะครับกับทีมในระดับโลกต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราจะแลเห็นว่าเกาหลีญี่ปุ่นนั้นไปฟุตบอลโลกกันแทบทุกครั้งของเราไปได้แค่เอเชียนเกมซีเกมผมก็เชื่อว่าทีมชาติไทยชุดนี้นั้นที่ดูแล้วกันแล้วก็นะครับถ้าเอาจริงเอาจังให้การสนับสนุนกันอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็สร้างกันทุกรูปแบบแล้วก็ดูปรากฏการณ์ว่าทำไมญี่ปุ่นเกาหลีเขาพัฒนาการทีมของเขาทั้งที่สมัยยุคนี้นะครับเริ่มต้นด้วยกันนั้นไม่มีใครที่จะดีกว่ากันเท่าไหร่นะครับทำไมเราจึงยังไปไม่ถึงฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เชิญพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเราจะได้เชียร์ทีมชาติไทยอย่างมีความสุขกันอีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้พูดในรายการคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาตินะครับซึ่งก็พูดถึงพี่น้องเกษตรกรมากมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวยางอ้อยนะต้องอดทนแล้วก็ท่านก็บอกว่าเราเจ็บปวดกว่าท่านพูดตอนหนึ่งว่านะครับผมเรียนถึงพี่น้องชาวนาเราคิดทุกอย่างถ้าทรัพย์สินใดเดียวไปไม่ไหวจริงๆผมก็อยากให้แทบตายแต่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะไม่มีสตางค์แล้วนะให้ได้เท่าไหร่ก็คงต้องอดทนกันไปนิดหนึ่งผมรู้ว่าเดือดร้อนเห็นใจไม่ได้หลอกลวงพี่น้องเลยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เราทำไงนะครับทำง่ายง่ายจ่ายเงินมันก็ง่ายแต่ปัญหาข้างหลังมันเยอะไม่รู้จะทำยังไงก็เห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าจะต้องใช้ความอดทนก็ประมาณนี้นะครับก็คือว่าเพื่อที่จะบอกสถานการณ์ทั้งพี่น้องชาวนานะครับพี่น้องชาวสวนยางชาวไร่อ้อยนะครับว่าสิ่งหนึ่งก็คือการยอมรับความเป็นจริงว่าเราไม่มีนะครับรัฐบาลไม่มีเงินแล้วนะครับที่จะนำมาใช้จ่ายในลักษณะนะครับที่มีการเรียกร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเพราะว่าข้อเรียกร้องนะครับที่จะต้องพาราคาของทั้งข้าวทั้งยางทั้งอ้อยหรือว่าพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนั้นมันก็จบลงนะครับตรงว่าในความคิดว่าเมื่อไม่มีตังค์นะครับก็ให้ประชาชนเขามีความอดทนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความคิดอื่นๆนั้นผมก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรนั้น
คงจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันว่ายังมีหลากหลายวิธีคิดในขณะที่ประเทศที่นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่ากระเป๋าฉีกแล้วเนี่ยนะครับในส่วนอื่นๆนั้นจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรเพราะผมเองก็เห็นว่าข้อเสนอของพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายข้อเสนอนะครับไม่ว่าจะเรียกร้องในราคา80บาทเขาก็บอกว่าเอาราคาที่เป็นจริงณปัจจุบันที่เหลือก็ให้รัฐชดเชยเป็นพันธบัตรอย่างน้อยชาวสวนยางเขาก็จะมีอนาคตต่อไปหรือแม้แต่กระทั่งว่ารัฐเองนะครับบอกว่า80ให้ไม่ได้ลงมาที่60แล้วก็บอกว่าภายในปีนี้ซึ่งเหลือเวลา10วันนั้นก็จะจัดการให้ถึง60นั้นปัญหาก็คือว่าเวลา10วันที่เหลือจากนี้นั้นจะพาราคายางไปถึงราคา60นะครับตามที่ได้ประกาศไว้นะครับทั้งที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาร้องขอแล้วครับแต่เป็นเรื่องว่ารัฐทำได้เท่านี้นะครับแล้วเรื่องที่ทำได้เท่านี้นั้นจะทำได้จริงกันหรือไม่อย่างไรแต่ก็ปลายทางก็เห็นความชัดเจนว่าเราเองก็ต้องคิดอ่านร่วมกันว่าเมื่อสภาพที่รัฐกระเป๋าฉีกอย่างนี้นั้นในแต่ละส่วนนะครับจะช่วยคิดอ่านกันอย่างไรนะครับที่จะหาทางออกร่วมกันเพราะว่าประชาชนนั้นกระเป๋าฉีกไปนานแล้วไม่ว่าชาวนาชาวสวนยางชาวไร่อ้อยนะครับและพืชพันธุ์ธัญญาหารอื่นๆที่ประสบปัญหาณขนาดนี้ผมเองก็มีความเห็นว่าณขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเองไม่ร่วมในการคิดอ่านกันในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกันท้ายที่สุดเนี่ยนะครับความทุกข์ระทมก็จะตกมาอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรหลายปีที่ผ่านมานั้นเรามักจะสร้างความภาคภูมิใจอยู่ที่การส่งออกเป็นลำดับที่หนึ่งของโลกไม่ว่าเรื่องข้าวเรื่องยางก็ตามแต่ว่านะครับความสุขที่แท้จริงของประชาชนชาวสวนยางและก็ชาวนานั้นไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยส่งออกเป็นลำดับที่หนึ่งในเรื่องของยางในเรื่องของข้าวแต่เป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตที่จะได้เปลี่ยนแปลงจากความทุกข์ระทมให้กลายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นนั่นคือสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงเพราะก็แลเห็นกันแล้วว่าที่หนึ่งของโลกแล้วยังไงที่หนึ่งของโลกแล้วชาวนาเขาได้ตังจริงหรือเปล่าที่หนึ่งของโลกแล้วชาวสวนยางเขาได้สตางจริงหรือเปล่าก็ตอบว่าท้ายที่สุดนี่นะครับข้าวเองก็ไปตกอยู่กับบริษัทยักษ์ใหญ่ยางก็เฉกเช่นเดียวกันคนที่ร่ำรวยคือพ่อค้าคนที่หายนะก็คือเกษตรกรเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจนี้นะครับเมื่อเวลาที่เราพูดถึงชาวนาว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่กระดูกสันหลังนั้นไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นแนวความคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องของชาวนาก็มีหลากหลายความคิดไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันราคาข้าวแบบพรรคประชาธิปัตย์หรือจำนำข้าวแบบรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือจะชดเชยให้ต่อไร่ละพันอย่างรัฐบาลปัจจุบันแต่ละฝ่ายเองนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับพี่น้องชาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวมากมายที่แต่ละฝ่ายก็บอกว่าโครงการนี้ดีโครงการนี้ไม่ดีก็แล้วแต่ความเชื่อในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผมเองก็เห็นถ้อยแถลงนะครับของปปช.กรณีที่มีการร้องนะครับว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์มีการทุจริตในโครงการระบายข้าวในมาตรการประกันราคาข้าวในปี 2552-53 นะครับมีการแถลงความคืบหน้านะครับรายละเอียดท่านทั้งหลายจะได้ดูกันในรายการข่าวเนี่ยว่านะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีความผิดนะครับมีเหตุจำเป็นทุกอย่างตามข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับและก็รอการชี้มูลของปปช.กรรมการชุดใหญ่นะครับหลังจากนี้ไปแต่โดยรวมใจความเนี่ยนะครับก็คือว่าข้อกล่าวหาต่างๆนั้นปปช.ได้หักล้างถึงความจำเป็น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเสื่อมคุณภาพค่าขนส่งนะครับอันเป็นเหตุให้ขายข้าวได้ในราคาต่ำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นพอมาเทียบกับคดีจำนำข้าวที่เล่นงานอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นเพียงแค่ข้อกล่าวอ้างว่าปปช.ได้ทำหนังสือเตือนไป2ฉบับแล้วรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่หยุดจึงเข้าข่ายว่านะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปล่อยปละละเลยเพราะข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตนั้นเวลานี้ไม่ได้ชี้มูลในระดับปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือรัฐมนตรีแม้แต่เพียงคนเดียวแต่ว่าที่ต้องการมุ่งเน้นเนี่ยนะครับเข้าไปนั้นถ้าท่านทั้งหลายได้ติดตามเนี่ยนะครับการประชุมร่วมกันระหว่างอัยการกับปปช.นั้นก็เหลือเฉพาะเพียงแค่เรื่องนะครับมาตรา157และก็มาตรา157นั่นก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปัญหาก็คือว่านายกยิ่งลักษณ์นั้นเขามีสิทธิ์จะต่อสู้อย่างเต็มที่ในเรื่องการละเว้นหรือไม่เพราะว่าเมื่อหนังสือของปปช.เตือนไปที่ไม่ได้เป็นคำสั่งเพราะตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้เนี่ยนะครับปปช.ก็ยังไม่ได้ชี้มูลความผิดใครแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีมาตรการเข้าไปตรวจสอบอันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ปปช.กำลังจะสร้างมาตรฐานว่าถ้าปปช.ทำหนังสือเตือนไปที่ใครนั้นจะต้องหยุดโดยทันทีซึ่งก็ไม่ได้มีกฎหมายไม่ได้มีระเบียบปฏิบัติและมีหนำซ้ำนะครับปปช.ก็ให้ผู้กล่าวหาเนี่ยนะครับซึ่งถูกดำเนินคดีเรื่องการประกันราคาข้าวซึ่งยื่นเรื่องกรรมกรเนี่ยนะครับที่เคลียร์เรื่องให้เวลานี้เนี่ยนะครับมาเป็นพยานในคดีนี้เรื่องงานวิจัย TDRI เนี่ยนะครับที่เขาทำไม่เสร็จแล้วเรื่องอื่นเอาปกให้ไปก่อนนั้นก็เป็นบุคคลที่มีนะครับมีความเกี่ยวข้องกับโครงการประกันราคาข้าวและการไต่สวนโครงการเนี่ยนะครับระบายข้าวนะครับของพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ชื่อนายวิชามหาคุณเหมือนกันข้อกล่าวหาได้รับการแก้ทุกกรณีมีเหตุอันสมควรแต่กรณีของนายกยิ่งลักษณ์เพียงแค่หนังสือเตือนไปนั้นและมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นั้นแถลงนโยบายเรื่องการปราบปรามการทุจริตแล้วก็ปปช.ไม่อธิบายว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาก็แถลงนโยบายนะครับเรื่องจำนำข้าวเช่นเดียวกันถ้าเขาหยุดเขาก็ผิดเพียงแต่ว่าเมื่อเขาได้รับเรื่องแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ละเลยเพิกเฉยหรือเปล่าคำตอบก็คือว่าไม่ใช่เขาจึงจะต้องนะครับขอเบิกพยานเพิ่มว่ามีการดำเนินการ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างโครงการของรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับซึ่งก็นะครับปูพื้นมาแล้วท้ายที่สุดรอดทุกกรณีแล้วครับทิศทางก็ไปกับเหมือนกับปรส.นะครับที่เอาความผิดอะไรกันไม่ได้แต่อีกซีกหนึ่งเนี่ยนะครับเพียงแค่ข้อกล่าวหาว่านะครับหนังสือที่เตือนกันไปนั้นแล้วไม่หยุดทั้งที่หนังสือเตือนไม่ใช่คำสั่งอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นชัดว่าถ้ากระบวนการตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคแล้วตรงไปตรงมาแน่นอนที่สุดนี่นะครับเราเองก็แลเห็นว่านะครับการปราบปรามการทุจริตนั้นไม่มีวันจะเป็นจริงได้เมื่อวานนี้ที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับที่ออกมาระบุว่าสต๊อกข้าวเสียนะครับ 694,000 ตันนะครับจากจำนวน 17,080,000 ตันผมเองก็มีความเห็นนะครับว่าคือรัฐเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ดูในเงื่อนไขสัญญาว่าผู้นะครับผู้รับจ้างในการเก็บข้าวนะครับกับรัฐนะครับที่เป็นคู่สัญญานั้นความรับผิดชอบนะครับจะอยู่กับใครเรื่องเหล่านี้นะครับมันมีรายละเอียดแต่ว่าถ้าเราอธิบายความกันไม่ครบนั้นมันก็จะกลายเป็นว่านะครับข้าวมันเสียนะครับเพราะเป็นเหตุของการจำนำข้าวแต่ว่านี่นะครับในมาตรการจำนำข้าวเขาก็มีกฎกติกาอยู่เช่นเดียวกันว่าถ้าการเสียนั้นเกิดจากความบกพร่องนะครับของสต๊อกที่เก็บนั้นแน่นอนที่สุดนี่นะครับก็ต้องเป็นความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบได้เต็มที่ทุกอย่างและก็ให้ตรงไปตรงมากันแต่ละฝ่ายเพราะเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานั้น
จะทำให้การขายข้าวยิ่งยากยิ่งขึ้นแต่ในนะครับในบ้านเมืองเรานั้นผิดต้องว่าตามผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อออกมาแถลงกันแล้วก็ต้องตามกันไปให้สุดตัวว่า 694,000 ตันนั้นเกิดจากการกระทำของใครการทุจริตโดยใครอย่างไรนะครับและอย่าได้ละเลยเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าเมื่อเปิดเรื่องเหล่านี้ออกมานั้นนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราจะขายข้าวได้ยากขึ้นหรือไม่นะครับเอาล่ะครับเราก็ไม่ต้องการให้ซุกขยะอยู่ใต้พรมแต่ว่าเมื่อมีเรื่องราวนะครับเรื่องข้าวที่มันเสียเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกับกรณีที่มีการกล่าวหานะครับเรื่องโครงการประกันราคาข้าวแต่ก็ได้รับการอธิบายความนะครับเรื่องค่าเสื่อมคุณภาพอะไรก็ตามเถอะเพราะธรรมชาตินี่นะครับข้าวที่เก็บเอาไว้เนี่ยจะเสื่อมปีละ 10% นะครับแล้วก็ราคาลดก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเพราะมาตรการในอดีตนั้นเราเองก็แลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้าวเนี่ยนะครับที่ทำให้เสื่อมคุณภาพบางทีก็เป็นแผนการเหมือนกันที่จะจำหน่ายในราคาอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แลเห็นว่านะครับในกรณีนี้จะต้องตามกันให้ถึงที่สุดและทำความจริงให้ปรากฏเพราะว่าข้าวเสียเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากขั้นตอนไหนก็ต้องดำเนินการกันอย่างโดยไม่ละเว้นแต่ในอดีตเวลาที่ทำมาหากินกันนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับยางพาราชั้น1เป็นชั้น2ชั้น2ชั้น3ยางชั้น3เป็นยางเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ไปขายกันในราคาถูกนะครับกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเปิดเรื่องนี้กันเข้ามาก็ดำเนินการกันได้อย่างสุดตัวมิฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เหมือนในอดีตแล้วครับข้าวซึ่งความจริงเองนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เสื่อมสภาพเหมือนอย่างที่ว่าและก็เมื่อตีนะครับเป็นค่าเสื่อมสภาพก็ไปขายในราคาอาหารสัตว์และความจริงก็ไปสีขายในราคาอาหารคนสร้างกำไรมโหฬารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เราก็ต้องการที่จะแลเห็นถึงมาตรฐานในการดำเนินการเรื่องนี้เฉกเช่นเดียวกันพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายกันต่อเมื่อวานนี้พลเอกเปรมติลสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับสูงนะครับแล้วก็มีการกล่าวว่าตอนหนึ่งว่าปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่2 อย่างคือความยากจนและการช่อราษฎร์บังหลวงนะครับพลเอกเปรมก็บอกเนี่ยนะครับปลุกจิตสำนึกร่วมต้านโกงชี้ใครไม่ร่วมมือถือว่าไม่รักชาติลั่นให้กล้าไม่ยกมือไหว้คนโกงแนววิธีปราบทุจริตต้องใช้กฎหมายลงโทษให้รวดเร็วและรุนแรงติดต้องติดคุกนานๆยังย้ำต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไม่ให้ประเทศอับอายเรื่องขี้โกงผมเองก็เห็นนะครับว่าเมื่อทางคณะกรรมการปปช.นะครับได้เชิญพลเอกเปรมมาเป็นประธานแล้วก็พูดเรื่องนะครับการทุจริตคอร์รัปชันการโกงนะครับแล้วก็ใครไม่ร่วมมือนะครับในการต่อต้านการโกงนั้นถือว่าไม่รักชาติผมเองก็เห็นว่าเมื่อคณะกรรมการปปช.เองนั้นได้ฟังเนี่ยนะครับถ้อยคำที่พลเอกเปรมได้กล่าวให้โอวาทนั้นในทางปฏิบัตินั้นปปช.เองต้องเป็นตัวเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าตัวเองมีความสุจริตในการปราบปรามการทุจริตมีหลักคิดนะครับมีสมองที่เป็นกลางปราศจากความรู้สึกที่เป็นอคติระหว่างกันเราเองก็แลเห็นได้อย่างชัดเจนว่านะครับขณะเรื่องจำนำข้าวนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องก็เอาหยิบยกมาเป็นประเด็นแห่งความผิดเรื่องมาตรการนะครับทุจริตในโครงการระบายข้าวในโครงการประกันราคาข้าวทุกอย่างนี้นะครับแก้ต่างให้หมดโดยคนคนเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักคิดเนี่ยนะครับในเรื่องที่จะดำเนินการนะครับชี้ผิดชี้ถูกเรื่องการโกงนั้นนะถ้าปปช.ไม่เปลี่ยนหลักวิธีคิดนั้น
ผมเชื่อว่าสิ่งที่พลเอกเปรมออกมาพูดนั้นก็ไม่เป็นผลแต่ว่าถ้ามีหลักคิดว่าถ้าใครทุจริตไม่ต้องดูหน้าว่าเป็นพวกใครแล้วก็ปราบปรามการทุจริตอย่างตรงไปตรงมานั้นก็จะไม่เกิดภาวะวิกฤตศรัทธานะครับแบบกรณีปรส.แบบกรณีโรงพักหรือแม้กระทั่งทุจริตขายยางที่ปล่อยจนกระทั่งคดีขาดอายุความทั้งที่จริงนั้นเป็นความผิดอย่างชัดแจ้งที่สุดแต่เอาเถอะครับว่านะครับเมื่อพลเอกเปรมได้มาพูดที่ปปช.โดยถ้อยคำอย่างนี้ทางปปช.นั้นควรที่จะแสดงออกนะครับเรื่องความสุจริตคือใจเนี่ยนะครับต้องเป็นธรรมก่อนคือคนที่มีภาระหน้าที่เรื่องการปราบโกงใจต้องไม่โกงก่อนถามว่าไม่โกงยังไงบอกว่าใจต้องเป็นกลางนะครับใจต้องเป็นธรรมเสียก่อนแล้วจึงจะดำเนินการในสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็มีความเห็นว่านะครับข้อหลักคิดนั้นถือว่าเป็นเรื่องนะครับไม่มีใครที่จะคัดค้านนะครับเช่นเดียวกับเรื่องค่านิยม12ประการนะครับที่หยิบยกเมื่อวานว่านะครับรายละเอียด12ประการนั้นไม่มีใครที่จะไปเถียงนะครับว่าไม่เห็นด้วยแต่เมื่อนะครับในแต่ละกระทรวงทบวงกรมลงเข้าไปจัดการนะครับที่จะเผยแพร่นะครับ12ประการนี้ค่านิยมเพลงเดียวใช้เงิน3ล้าน5สติ๊กเกอร์ไลน์นี่นะครับใครก็ตกใจกันหมดว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรต้องจ่ายถึง7ล้านพอไปดูทำหนังนี่นะครับหนังสั้น25ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าการใช้เงินกว่า35ล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะสติ๊กเกอร์ลายใครก็คิดว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรไปถึงขนาดนี้ทำให้เราอดคิดถึงกรณีนะครับอดีตบางรัฐบาลที่ไปจ้างฝรั่งคิดนะครับเรื่องเอาไข่มาชั่งกิโลขายเนี่ยใช้เงิน69ล้านบาทคนก็ประนามกันทั้งประเทศหรือแม้แต่กระทั่งนี้นะครับใช้งบประมาณสำหรับการร้องเพลงชาติตอน6โมงเย็นเนี่ย13ล้านบาทแล้วก็มีการถ่ายทอดโทรทัศน์นะครับตอนเอาธงชาติลงคนก็ตกใจกันทั้งโลกเขามองว่าประเทศไทยมันยังไงเนี่ยตอนเอาธงชาติขึ้นเนี่ยนะครับไม่ร้องเพลงนะครับไม่ถ่ายทอดเอาธงชาติลงเนี่ยนะครับถ่ายทอดโทรทัศน์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใช้งบประมาณภารกิจแบบนี้13ล้านเอาไข่ชั่งกิโลเนี่ยนะครับฝรั่งยังตกใจว่าจ่ายค่าจ้างให้เขาได้อย่างไรเนี่ยนะแต่ประเทศไทยก็ใช้เงินในลักษณะอย่างนี้กันมานะครับนั่นคือเรื่องที่เราเองก็เห็นว่ามันไม่ควรที่จะไปทำอย่างนั้นนะครับเพราะปกตินี่นะครับ8โมงเช้า6โมงเย็นคนไทยก็ร้องเพลงชาติกันอยู่แล้วนะครับและขณะเดียวกันใครได้ยินเพลงชาติก็หยุดนะครับเข้าอยู่ในอุดมคติของความเป็นชาติกันอยู่แล้วแต่ว่าพอไปจ่ายงบประมาณถึง13ล้านนั้นคนก็สงสัยว่ามันมีความจำเป็นอะไรถึงขนาดนั้นพอไปจ้างฝรั่งให้คิดนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาไข่แล้วก็ไอ้นั่นก็คิดมันมากนะครับว่าเอาไข่แทนที่จะขายเป็นฟองให้ไปขายโดยการชั่งกิโลขึ้นมาและประเทศไทยเนี่ยนะครับโง่พอที่จะจ่ายค่าจ้างให้ฝรั่งถึง69ล้านบาทนี่คือความรู้สึกเนี่ยนะครับกับเรื่องที่เราเห็นว่ามันไม่ควรจะจ่ายกรณีเรื่องค่านิยม12ประการนั้นเนื้อหาดีทุกอย่างนะครับการทำสติ๊กเกอร์ไลน์การมีเพลงการทำภาพยนตร์เรื่องดีทั้งนั้นนะครับทำไปเถอะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องใช้จ่ายงบประมาณขนาดนี้ก็อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับข้าราชการเองก็ไม่กล้าที่จะตอบเพราะว่ามันนะครับมันเป็นงบประมาณที่ตอบไม่ได้ว่าไปจ้างอะไรทำสติ๊กเกอร์ไลน์ถึง7ล้านเพลงเดียวนี่นะครับผมเนี่ยนะครับทำเพลง80กว่าเพลงได้ในชีวิตนี่ไม่กี่วันก็จะครบร้อยเนี่ยไม่เคยใช้เนี่ยนะครับไม่เคยใช้งบประมาณรวมแล้วถึง3ล้าน5ด้วยซ้ำจะร้อยเพลงอยู่แล้วเอาล่ะครับไม่ได้มีศักยภาพถึงนะครับศิลปินมืออาชีพอะไรก็ตามแต่เพลงเดียวนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครเข้าไปจ่ายเงินกันอย่างนี้ลองไปดูนะครับเวลาพรรคการเมืองเขาจ้างทำเพลงนั้นเนี่ย
เขาจ่ายตังค์กันนะครับไม่ถึงนี่แหละครับศิลปินดังๆกันเหมือนกันแต่กรณีนี้เนี่ยนะครับจ่ายเงินถึง3.5 ล้านนะครับผมเองก็ยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่โทษศิลปินหรอกครับแต่เราโทษรัฐว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งความจริงศิลปินต่างๆมากมายศิลปินแห่งชาติก็มีอะไรก็มีเนี่ยนะครับมันมีเหตุอะไรเนี่ยนะครับเพลงเดียวต้องจ่าย3.5 ล้านและถ้า10 เพลงอะครับ35 ล้านนะ10 เพลงอัลบั้มเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมาเป็นหนังเนี่ยนะครับค่านิยม12 ประการนั้นแบบอย่างที่สำคัญก็คือว่าเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความประหยัดก็นายกรัฐมนตรีก็พูดเหยงเหยงบอกว่าไม่มีตังค์แล้วนะครับบอกกับพี่น้องเกษตรกรให้อดทนนะครับเห็นใจเข้าใจนะครับตัวเองก็เจ็บปวดแต่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ไม่ฟังความนายกรัฐมนตรีว่าเวลานายกไปอธิบายด้วยความรันทดกับเกษตรกรนั้นเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่ามาทำเนี่ยนะครับเรื่องสุรุ่ยสุร่ายอย่างที่ไม่ควรจะเป็นอ่ะแล้วมันไปกลบเรื่องเนื้อหาดีๆไงครับคือปัญหาว่าพอ10ค่านิยม12ประการนั้นนะครับซึ่งคนไทยเองอย่างที่ผมบอกไม่มีใครเถียงแต่ว่าพอไปทำกับเรื่องที่มันใช้จ่ายงบประมาณคนสงสัยเพลงเดียว 3.5 ล้านสติกเกอร์ลาย7 ล้านเนี่ยนะครับลองไปดูครับใครจ้างแบบนี้บ้างในประเทศและพอไปทำหนังเรื่องสั้นล่อเข้าไปอีก25 ล้าน2นะครับ3โครงการเนี่ยนะครับปาเข้าไป35ล้านเศษเกือบนะครับ36ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องดีๆแต่ไปจัดการไม่ดีและไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณในวันที่ประเทศไทยนะครับกระเป๋าฉีกแบบนี้ถามว่านะครับปฏิบัติตามค่านิยมหรือเปล่าคือคนที่ไปจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะครับต้องงานค่านิยม12ประการด้วยว่านะครับว่าควรที่จะทำอย่างนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะแลเห็นว่าหลักความคิดเนี่ยนะครับมันควรที่จะดูเนี่ยนะครับสภาพการของประเทศในปัจจุบันนี้ด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมเองได้พูดกรณีที่คณะกรรมการปปช.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนนะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับ35 คนกรณีที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2.ล้านล้านเนี่ยนะครับที่จะทำรถไฟความเร็วสูงระบบคมนาคมทั้งทางบกทางเรือทางอากาศที่ว่านั้นนะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ไปทำนะครับถนนลูกรังให้เสร็จก่อนนั้นท้ายที่สุดนี่นะครับโครงการนี้ก็ล้มลงไปแต่ปรากฏว่าปปช.ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวนเนี่ยนะครับเมื่อวันที่12 ธันวานะครับคือไม่กี่วันมานี้ที่จะดำเนินคดีนำพาไปสู่ทั้งคดีอาญาแล้วการถอดถอนกันอีกมันทำให้คนอดคิดไม่ได้ว่านะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ใช้เนี่ยนะครับโครงการลักษณะเดียวกันความเร็วรถไฟอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่เรื่องอื่นเนี่ยนะครับก็มีเหมือนกันและแตกต่างกันก็ใช้งบประมาณตั้งเอาไว้3.ล้านล้านบาทมากกว่า1.ล้านล้านไม่มีใครพูดเรื่องถนนลูกรังกันอีกเลยแต่เอาเถอะครับว่านะครับเมื่อปปช.ตั้งคณะกรรมการมาไต่สวนดำเนินการเรื่องนี้นั้นคนมันก็ไปเปรียบเทียบเหมือนกับกรณีย้ายนายทวินคนก็เปรียบเทียบเรื่องการย้ายข้าราชการในปัจจุบันหรือรัฐบาลก่อนนายกยิ่งลักษณ์นะครับย้ายใครก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ยิ่งลักษณ์ย้ายคนเดียวนะครับพ้นทั้งคณะครม.นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็อดคิดไม่ได้ว่าท้ายที่สุดหลักคิดวิธีคิดนะครับที่พลเอกเปรมได้มาพูดให้กับปปช.ได้ฟังนั้นปปช.ได้มีหลักคิดหลักการปฏิบัติและเข้าใจเนี่ยนะครับในการปราบปรามการทุจริตกันอย่างไรอย่างที่ผมบอกว่าคนที่ปราบใจต้องไม่ทุจริตคนที่ปราบโกงใจต้องไม่โกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใจที่ไม่ซื่อสัตย์เราจะปรับนะครับความทุจริตนั้นไม่ได้ใจเนี่ยนะครับมันต้องวางนะครับอย่างตรงกลางให้แน่นิ่งเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เองเราเองก็เห็นว่ามันเต็มไปด้วยความนะครับความงุนงงสงสัยทั้งที่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องการเสนอเนี่ยนะครับการเสนอกฎหมายนี่เป็นเรื่องปกติ
นะครับและก็ทุกรัฐบาลเองเรื่องเงินกู้เนี่ยนะครับบางรัฐบาลเนี่ยผมอภิปรายในสภาไม่มีรายละเอียดทั้งข้อนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่สำหรับอดีตรัฐบาลชุดที่แล้วนั้นมันก็เป็นขึ้นมานะครับก็35นะครับนายกยิ่งลักษณ์ก็คงจะโดนถอดถอนหลายรอบหน่อยและก็ครม.นะครับกรณีทวินนะยิ่งลักษณ์หนึ่งนะครับกรณีเรื่องพระราชบัญญัติเงินกู้ 2. จุดล้านล้านนั้นเข้าใจว่าเป็นยิ่งลักษณ์ 4. ยิ่งลักษณ์ 5. นี่นะครับเราเองก็แลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปลายทางนั้นจะเป็นอย่างไรมีการนี่นะครับออกมาพูดโดยหม่อมอุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีที่จะชักชวนนักธุรกิจจีนลงทุนธุรกิจเหมืองแร่โปรแตสและโซลาร์เซลล์ผลิตภัณฑ์ยางในไทยนะครับคาดว่าอย่างช้าจะเริ่มเห็นในมกราคมปี2558นี่นะครับผมเองในฐานะนี้นะครับที่เคยได้ติดตามเรื่องโปรแตสนี่นะครับเหมืองแร่โปรแตสซึ่งนี่นะครับประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่นะครับในลำดับต้นๆของประเทศของโลกนะครับอยู่ลำดับประมาณที่3ของโลกและก็มากที่สุดนี่นะครับในอาเซียนปัญหาที่ประชาชนเนี่ยนะครับได้ลุกขึ้นมาต่อต้านได้ลุกขึ้นมาทักท้วงนั้นเพราะเขารู้สภาพว่าก่อนที่จะไปถึงเนี่ยนะครับเอาโปรแตสขึ้นมานั้นจะต้องเอาเกลือขึ้นมาก่อนและปริมาณเกลืออย่างมโหฬารนั้นนะครับถ้าไม่มีระบบบริหารการจัดการนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะถูกน้ำชะเข้าไปนะครับลงเข้าไปในดินลงเข้าไปในแม่น้ำแล้วก็จะทำลายนะครับระบบนิเวศและท้ายที่สุดนะครับเกษตรกรก็จะพินาศย่อยยับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีหรือที่ใดๆที่ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านผมเองก็เคยไปร่วมรับฟังว่าประชาชนเขาคิดอ่านและเขามีข้อมูลกันอย่างไรมีการประเมินกันทางวิชาการว่าถ้านี่นะครับดำเนินการเหมืองแร่โปรแตสเนี่ยนะครับกรณีเขตอุดรนั้นปริมาณนี่นะครับของเกลือนะครับที่มากองกันมานั้นเนี่ยนะครับใหญ่กว่าสนามหลวงไม่รู้สักกี่เท่าและก็ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับดินของอุดรธานีจะลามไปภาคอื่นๆนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาดินเค็มน้ำเค็มทำนาทำเกษตรกรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่รองนายกรัฐมนตรีนะครับได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผมก็เชื่อว่าใครก็อยากมาลงทุนเหมืองแร่โปรแตสในประเทศไทยเพราะไทยก็เป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับอย่างที่อธิบายความเพียงแต่ว่านี่นะครับมาตรการต่างๆที่เป็นจริงนั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างไรว่าการนี่นะครับเอาโปรแตสขึ้นมาเนี่ยนะครับที่เป็นสารทำปุ๋ยเคมีนั้นท้ายที่สุดนั้นนะครับเกษตรกรของประเทศตายซะเองจากปัญหาดินเค็มน้ำเค็มแต่ขณะเดียวกันก็สามารถส่งออกขายให้กับเกษตรกรในประเทศอื่นได้แต่ของตัวเองพังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมีความสำคัญผมเองก็แลเห็นว่าทรัพยากรเนี่ยนะครับของประเทศนั้นจะต้องมีการจัดสรรและต้องไม่กระทบนะครับประชาชนในพื้นที่และอะไรสามารถใช้นะครับและสามารถที่จะอธิบายป้องกันได้นะครับก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะป้องกันหรือการันตีอะไรได้เลยนะครับหรือไม่มีมาตรการที่มีความชัดเจนผมเชื่อว่าจะได้รับการต่อต้านจากคนในพื้นที่และท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงของความกระทบเพราะหลากหลายรัฐบาลนะครับมีแนวความคิดมีความพยายามนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผลประโยชน์มหาศาลแต่เพียงแต่ว่าทุกคนก็รู้กันว่าไม่สามารถตอบประชาชนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องการคัดค้านเหมืองโปรแตสนี้ได้ว่ากระบวนการจัดการต่างๆนะครับเมื่อเอาเกลือขึ้นมานั้นจะมีมาตรการนะครับในการป้องกันกันอย่างไรและเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใครมารับปากทรงเดชกับเขาเพราะมันกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยนะครับอนาคตของคนภาคอีสานนั้นนะครับคือจบแล้วจบเลยนะและเหมืองแร่โปรแตสนี่นะครับ
ผลประโยชน์สุดท้ายมันไม่ได้กลายเป็นผลประโยชน์ของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อหลักคิดวิธีคิดนะครับที่จะฟื้นเศรษฐกิจก็ว่ากันแต่ว่าผมเรียนไปยังหม่อมอุ๋ยว่าในฐานะที่คนพอติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีความจำอยู่บ้างว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับประชาชนออกมาต่อต้านบริษัทต่างๆนี่นะครับที่เขาพยายามดำเนินการในอดีตนั้นลองไปรื้อดูนะครับว่ามันมีร่องรอยของความไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรจะได้เข้าใจถึงปัญหาร่วมกันเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับถ้าไม่มีการศึกษากันอย่างเป็นระบบนะครับถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมกระทั่งการทำความเข้าใจกับประชาชนผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับข่มโคให้กินหญ้าได้นะครับใช้อำนาจบังคับอะไรก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับประชาชนจะอดทนไม่ได้นะครับสำหรับกรณีเคสนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองไม่ได้นะครับคิดว่าจะต้องขัดขวางอะไรกันนั้นเพียงแต่ว่ากรณีนี้ได้มีการพยายามต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งนะครับและก็มีปัญหาและก็เมื่อไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับก็ล่าถอยกันไปตามลำดับเมื่อหม่อมอุ๋ยจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานั้นนะครับก็ถือว่าได้แสดงความกล้าหาญออกมาแต่ก็ควรที่จะตั้งต้นตั้งแต่บัดนี้นะครับข้อมูลเนี่ยนะครับให้ไปดูได้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับว่าขั้นตอนในอดีตที่ไม่สามารถเดินไปได้นั้นมันคืออะไรและก็จะได้มีความเข้าใจเพราะว่าไปชวนจีนมาเนี่ยนะครับจีนพอจีนมาแล้วประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็เกิดผลกระทบกระทั่งกันคือประชาชนผมเองก็เห็นว่าเขาก็มีความจำเป็นเพราะนั่นคือชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการคิดเราเองก็เห็นว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างประเทศจีนนั้นเขาไม่ธรรมดานะครับทำ MOU รถไฟทางคู่ความเร็วกลางเนี่ยนะครับไม่ใช่ความเร็วสูงนั้นคนไทยเราก็รอดูนะครับ MOU ฉบับเต็มว่าความได้เปรียบเสียเปรียบหรือความเสมอภาคกันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องกรณีที่ดินนะครับในรัศมีของรางรถไฟนั้นนะครับครอบคลุมนะครับกี่ตารางนะครับกิโลเมตรของแต่ละฝั่งหรือรัศมีตั้งแต่รางรถไฟทางคู่นั้นและใครนะครับจะเป็นคนได้ผลประโยชน์จากที่ดินนั้นระหว่างไทยกับจีนนะครับเรื่องนี้โครงการนี้เกิดในประเทศไทยนะครับทุกคนก็มีข้อสงสัยนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครเห็นMOU กันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเองต้องเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรับรู้นะครับเพราะว่าในประเทศอย่างมหาอำนาจอย่างจีนนั้นนะครับเขาไม่ขาดทุนหรอกครับในการที่จะมาดำเนินการกับประเทศไทยและเขาก็มีวิธีการสารพัดเหมือนลำไยดูนะฮะลำไยเราขายประเทศจีนได้เป็นหลักประเทศเดียวอ่ะเพราะคนจีนเชื่อว่าเป็นตามังกรนะครับผลลำไยแกะมานั่นแต่สักพักพอจีนจับทางถูกนั้นเนี่ยจีนก็มาซื้อโรงอบลำไยแห้งในประเทศไทยเกือบเกลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับชาวสวนเก็บลำไยอย่างไรก็ต้องส่งโรงอบโรงอบเป็นของใครเป็นของจีนท้ายที่สุดนี่ครับจีนก็มากำหนดราคาถึงไทยอ่ะนะครับไม่ใช่รอเนี่ยกำหนดราคาในประเทศจีนเขาเข้ามาล้วงถึงขนาดนี้กรณีเรื่องยางพาราก็เช่นเดียวกันขณะที่เขาซื้อไทยซื้ออินโดนะครับซื้อมาเลเซียซึ่งก็เป็นจำนวนน้อยแล้วนะเลยมาเลเซียเขาเองก็จัดการดำเนินการเช่าที่ดินของประเทศพม่าประเทศลาวกัมพูชาปลูกยางโดยจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจีนเนี่ยนะครับเขาก็มีตัวตั้งของเขาอยู่เหมือนกันคือเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นเบี้ยล่างประเทศผลิตอย่างประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเขามีสวนยางเขาเองอ่ะเขาก็เลือกซื้อเลือกกดราคาได้เพราะตัวเองก็ผลิตเองได้ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักคิดวิธีคิดนั้นนะครับเขาไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับแต่ประเทศไทยนั้นย่ำอยู่กับที่การแก้ไขปัญหาราคาลำไยรัฐบาลเองเนี่ยนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย
ก็เป็นมาตรการเดิมๆแต่จีนเนี่ยนะครับเขาเห็นเลยว่าเขาต้องเข้าไปล้วงซื้อนะครับโรงอบลำไยให้เป็นของจีนให้หมดยางพาราไทยลำดับหนึ่งโลกมานานแล้วครับอินโดที่2มาเลย์ที่3ก็ปรากฏว่าไปเช่าที่ดินเนี่ยนะครับในประเทศพม่าประเทศลาวประเทศกัมพูชาเจ้าของเป็นคนจีนนะครับท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับราคายางพาราก็อยู่ในมือจีนอีกเรากำลังอยู่ท่ามกลางประเทศมหาอำนาจที่มีความเจนจัดความสัมพันธไมตรีนะครับจีนมีความน่ารักอะไรมากมายนะเช่นเดียวมหาอำนาจอย่างอเมริกาแต่ถ้าว่านี้นะครับเราเองต้องตามกันให้ทันว่าเขามีกลยุทธ์และเขาไม่อยู่เฉยไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างนานตอนแรกนะครับตอนแรกดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นรองแต่แป๊บเดียวเขาพลิกเป็นต่อเลยตั้งแต่เรื่องลำไยจนกระทั่งเรื่องยางณปัจจุบันเรื่องรถไฟทางคู่นั้นก็เป็นเรื่องที่คนไทยเองก็อยากจะรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับจะกรุณานะครับได้โปรดเผยแพร่ MOU ระหว่างไทยจีนนะครับในทุกเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องที่ดินนะครับที่เป็นพื้นที่เวรคืนหรือพื้นที่การรถไฟว่านะครับรัศมีรางรถไฟนะครับที่ขยายออกไปสองข้างนั้นจำนวนเท่าไหร่นะครับกี่กิโลและใครเป็นเจ้าของสิทธิ์อันนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับและจะกระทบต่อความรู้สึกทั้งปวงนะครับมีข่าวลือมากมายแต่ผมต้องการข่าวจริงเพราะข่าวลือไม่สบายใจหรอกครับแต่เราต้องการข่าวจริงๆว่าเราเสียอะไรและเราได้อะไรเพราะว่าถ้าเรื่องที่เสียนะครับมันมากกว่าที่ได้คนไทยเขาต้องรับรู้เพราะว่ามารับรู้ภายหลังเนี่ยนะครับที่มีการกลัวเรื่องการเสียของนั้นผมเชื่อว่าคนที่ไปทำจะเสียคนถ้าเป็นนะครับตามความที่เป็นข่าวลือแต่ว่านะครับผมเองก็ไม่คาดนะครับว่าจะมีนะครับเนื้อความใจความที่เราจะต้องเสียอะไรมากมายถึงขนาดนั้นก็วาดหวังเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็รอการเปิดจากในซีของกระทรวงคมนาคมถึง MOU เรื่องปริมาณที่ดินนะครับของนะครับการเวรคืนบริเวณรางรถไฟรัศมีเท่าไหร่และสิทธิของที่ดินนั้นเป็นของไทยหรือเป็นของประเทศจีนนะครับบนดินแดนประเทศไทยอย่างนี้นะครับพบกับมองไกลในวันอาทิตย์พรุ่งนี้กันต่อครับวันนี้สวัสดีครับ